วัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลอีกแล้วนะจ้ะมื้อนี้เฮามีเมนูปนป่าปนป่าคอปลาช่อนนะจ้ะตอนนี้เฮาก็ไอ้ต้มน้ําปลาใส่ปลาช่อนลงไปแล้วก็ใส่พริกพริกกระหอมจ้ะต้มให้ปลาสุกเลยเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งตอนที่ปลาเฮาสุกแล้วเนาะจ้ะเฮาจะเอาไปตําเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาตําป่นได้จ้าอันนี้ปลาเฮาต้มสุกแล้วเนาะจ้ะเป็นปลาช่อนแบบหั่นมาเนาะบ่ได้เป็นโตเดี๋ยวเฮาจะมาแกะปลาได้จ้าอันนี้คือพริกที่เฮาต้มกับปลาเนาะความเผ็ดตามใจชอบเลยจ้ะพริกกับหอมแดงเอาลงไปตำเลยจ้ะเอาผงชูรสลงไปเดี๋ยวเฮามาแกะเนื้อปลาลงเลยจ้ะปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะเอาแต่เนื้อจ้ะแต่บ่เอาน้ำจ้ะเอาหนังปลาออกกลางออกให้หมดเลยจ้ะปลาคอนี่กลางมันจะกลางมันใหญ่เนาะเฮาก็จะเบิ่งง่ายแกะง่ายเบิ่งเนื้อปลาจ้ะปลาตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวขอเวลาแกะปลาก่อนจ้าคลิปมันสิยาวผลเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตำเลยจ้าปลาหลายค่ะเฮาก็ตําละเอียดแล้วเนาะเฮาใส่น้ําปลาลงไปเลยจ้ะใส่เนาะซอนหน่อยคน
ผงชูรสเฮาก็ใส่ลงไปแล้วจ้ะตอนที่เฮาตําพริกเนาะเฮาจะชิมเบิ่งเป็นได้ใส่น้ำปลาจ้ะมันบ่เผ็ดเดี๋ยวเติมพริกลงไปอีกใส่พริกป่นจ้ะเพราะพริกสดเฮามันหมดแล้วเนาะใส่เลยจ้าเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยเลยจ้านี่จ้าป่นปลาคอของเขาก็เสร็จแล้วเพื่อว่าป่นปลาช่อนเนาะจ้ากินกับผักต้มผักสดถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้น้ำแน่เด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า